้คุณเอกคะจะพาไปรู้จักกับพระพุทธรูปหลวงพ่อหายเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษาโรคภัยต่างๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบพระณวัดร่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อหายของวัดน่วมแห่งนี้ก็คือมีสองผัวเมียคู่หนึ่งเอาพระมาฝากเอาไว้ที่วัดน่วมแห่งนี้แล้วก็จะปลูกบ้านก็เลยเอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้พออยู่มาอยู่มาสักเดือนหนึ่งเนี่ยสามีก็เกิดป่วยขึ้นมาก็เลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนเขาป่วยอาตมาก็เลยนึกว่าเออพระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะดีก็เลยแนะนำไปว่าพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเผื่อบุญกุศลอันเนี้ยจะช่วยสามีที่กำลังจะเข้าห้อง ICU กำลังจะไปผ่าตัดอยู่เนี่ยเผื่ออานิสงส์อันเนี้ยอาตมาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่าพระอย่างเนี้ยไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่ามีความเก่าแก่อายุมากไม่เหมาะแล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกกับภรรยาก็ว่าให้ถวายพระองค์เนี้ยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อนแต่ขณะนั้นน่ะสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีก็พยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามีถวายให้เป็นสมบัติของพระศาสนาระหว่างที่เข็นเข้าห้อง ICU นั่นแหละกำลังจะเตรียมจะผ่าตัดปรากฏว่าอาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติรุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายอีกครั้งหนึ่งเป็นทางการอาตมาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อหายในฐานะที่โยมนะหายจากป่วยไข้ก็ให้เป็นนิมิตหมายกับคนที่ถวายพระก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อหายแต่ญาติโยมก็ยังไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเวลางานประจำปีก็ออกมาปิดทองบ้างอะไรบ้างจนอาจารย์รักเลขานิเทศก็มาเห็นเข้าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมาหมอรักก็เลยแนะนำญาติโยมว่าให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลวงพ่อหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของหลวงพ่อหายปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไข้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพรสาธุครับจังหวัดสมุทรสาครเนาะครับไปนมัสการกันได้